เอาละครับเบนเอฟเฟคขอสวัสดีก่อนเลยนะครับวันนี้เราจะมาสอนนะครับวิธีรับของฟรีๆนะครับจากร้านค้านะฮะโดยไม่ต้องเสียเพชรนะครับมันเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้สิครับเมื่อการเปิดปิดระบบนะครับของเกมนะครับเขาจะให้รางวัลมานะครับในจดหมายด้านบนนี้นะครับนี่จดหมายด้านบนนี่นะครับอันเนี้ยผมรับไปละแต่อันนี้ที่มันขึ้นว่าได้รับเนี่ยครับเรากดรับไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้ใช้ของเก่าไปนะครับนี่นะครับใช่ไหมเรายังใช้ไม่ได้ครับเพราะว่าช่องมันเต็มครับนี่นะครับเราต้องไปใช้ก่อนนะครับซึ่งเราจะไม่เสียตัวนี้นะครับเพชรเนี่ยนะฮะเพชรวาร์ปเราจะไม่เสียนะครับนี่เราจะลองให้ดูนะครับร้านค้านะครับไปที่สินค้าเร่งด่วนนะครับนี่นะครับด้านบนนี่นะฮะที่เป็นตั๋วขาวเนี่ยนะครับผมเพิ่งรับมานะครับเมื่อกี้แล้วก็ถ้าเราจะซื้อเนี่ยเราไม่ต้องเสียเพชรตรงนี้เลยนะครับจำนวน100เพชรเนี่ยนะฮะแต่ผมจะลองซื้อเฟอร์นิเจอร์สักชิ้นละกันนะครับให้ฟรีๆนะครับถ้าใครที่กดรับไม่ได้นะครับควรจะมาใช้ก่อนนะครับมาเช็คดูว่าเรามีตรงนี้เต็ม3หรือยังครับถ้าเต็ม3อ่ะมันจะไปรับในข้อความไม่ได้นะครับนี่เราซื้ออะไรดีล่ะซื้อนี่ละกันเฟอร์นิเจอร์หนังนะครับเดี๋ยวไปใส่ในบ้านไม่รู้ใส่ได้เปล่าได้ใหญ่เกินไปเปล่าวะเอามันดูเล็กๆหน่อยอ่ะนี่นะครับก็จะใช้คูปองเนี่ยซื้อนะครับคูปองนี้ได้มาจากการปิดระบบช่วงแรกๆนะครับที่ยังไม่ค่อยเสถียรนั่นเองนะครับนี่ซื้อได้แล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับกล่องส่งพัสดุมานะครับลากเปิดครับต้องใช้นิ้วลากเปิดไปนะครับนี่นะครับบางทีเราสั่งอีกชิ้นนึงมันได้ไม่ชิ้นมันสุ่มมาให้ครับนี่นะครับเปิดที่เก็บของฮะได้รับนะครับกล่องน้ำแข็งขนาดเล็กนะครับเราก็มาดูกันที่กระเป๋านะฮะวางไว้ในบ้านได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับนี่วางตกลงมองไม่เห็นน่ะเดี๋ยวก่อนเต็มบ้านเลยทีก็ติดน้ำแข็งอันเดียวเต็มบ้านเลยครับนี่นะครับวิธีการได้รับของฟรีๆนะครับที่หลายคนยังไม่รู้นะครับเพราะว่าผมไปเจอในเพจ Facebook นะฮะว่าโอ้โหมีคนถามเยอะมากเลยทำไมรับกิจกรรมตัวนี้ไม่ได้นะครับรับของตรงข้อความไม่ได้เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยยังไม่ได้ใช้มันนะครับมันเต็มอยู่นะครับมาซื้อของชิ้นอื่นก็ได้มาดูกันเลยอันนี้ก็เนี่ยครับเรามีสิทธิ์ซื้อชุดเนี่ยได้3ชุดนะฮะเราจะลองมาซื้อชุด อะไรดีล่ะชุดแดงแล้วกันครับชุดแดงฮูดฮะฮูดแดงนี่นะครับก็ซื้อเลยไม่เสียนะครับเพชร500เดี๋ยวให้ดูเพชรก่อนฮะ591นะครับมีคูปองนี่3ชิ้นนะครับกดซื้อเลยนะครับมาแล้วครับเปิดกล่องฮะส่งมาจากเคอรี่อึ๊บซ่าติดกาวหนาแน่นนะครับนี่นะครับก็จะเป็น VR นะครับมันก็จะไม่ได้สิ่งที่เราต้องการนะครับก็เหมือนให้เราสุ่มฟรีๆนะครับเหมือน ROV ที่เราสุ่มลูกแก้วนะครับนี่เปิดที่เก็บของนะครับได้รับแล้วก็สวมใส่ได้นะครับที่กระเป๋านะครับลองไปทำกันดูนะครับผมเห็นคนถามเยอะมากแล้วก็เรื่องการขยายอาณาเขตบ้านนะครับก็ยังมีคนถามกันเยอะนะครับในเพจ Facebook นะฮะของเกมนะครับก็คือกดที่รั้วนี่นะครับเนี่ยด้านข้างนี่ครับแล้วก็มาที่ขยายและลดขนาดเกาะเทมเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วก็ขยายได้นะครับกดขยายไปได้เลยเนี่ยนะฮะผมเจอคำถามนี้เยอะมากนะครับก็เลยมาหาคำตอบให้ท่านผู้ชมกันนะครับผมขอใส่นี่ละกันหัวกรวยนะครับกอไก่นะครับนี่ครับเท่ๆนะครับแล้วก็มีสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมเจอในคำถามในคอมเมนต์นะครับก็คือว่าเฮ้ยภารกิจบางภารกิจอ่ะมันรับยังไงอ่ะรับอย่างเช่นครกอ่ะไปหาครกหาจากไหนอ่ะเราไม่มีให้สร้างน่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางอย่างเรายังไปไม่ถึงขั้นที่สกิลเราสร้างได้นะครับแล้วก็มาช่วยเหลือตัวเองตรงนี้ครับนี่นะครับอย่าลืมนะครับมาที่ขีด3ขีดด้านล่างนี่นะครับแล้วก็ไปที่งานนะครับสนับสนุนนี่นะครับอย่างเช่นเราทำภารกิจของคอมพานีเนี่ยนะครับภารกิจครกนะฮะเนี่ยผมกดขอไปละ10ชั่วโมงขอได้ใหม่ฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปสร้างครกให้เสียเวลานะครับหรือหาวิธีทำนะครับหรืออัพสกิลนะครับอย่างเราทำภารกิจของนี่นะครับของสภาโกลฟิลเนี่ยนะครับเฮ้ยเราหาไอเทมนี้ไม่ได้อ่ะเนี่ยเราหาพวกนี้ไม่ได้เนี่ยป้ายวิ่งตรงไหนอยู่ตรงไหนของแมปแล้วก็มาหาดูนะครับว่าในสนับสนุนเนี่ยมันมีช่วยเราหรือเปล่านะครับนี่นะครับอย่างเช่นผู้บุกเบิกเนี่ยครับให้เราไปหาเขี้ยวเนี่ยนะครับเรายังล่าไม่ได้ครับเรายังไม่แข็งแกร่งพอแล้วก็มากดขอได้นะครับให้เราอัพเลเวลได้นะครับไม่ต้องมาไล่อัพสกิล
นี่นะครับเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับเห็นเพื่อนๆถามกันเยอะนะฮะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะพาไปลุยกันก่อนนะฮะสักภารกิจ2ภารกิจนะครับจะพาไปส่งนี่นะผมยังใช้ XP อยู่นะครับ 100% นะครับผมบอกเลยว่าช้างเนี่ยแจ่มแมวมากๆนะครับเลือดก็เพิ่มนะครับแล้วก็ความเหนื่อยล้าด้านล่างนี่ก็เพิ่มนะครับแจ่มแมวครับมีเงินต้องเติมครับเติมเอาช้างมาเล่นนะครับมาที่ไซออนนิวตันนะครับเอาละครับนกหวีดเรียกแล้วครับนี่เราไปล่าสัตว์มาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ยังไอ้แรปเตอร์นี่ยังไม่ได้ไปล่านะครับเดี๋ยวไปส่งภารกิจรับภารกิจของคอมพานีก่อนนะครับไอ้ภารกิจที่เป็นคกนะฮะซึ่งผมกดรับมาแล้วแหละแต่ผมไม่รับภารกิจมันเพราะผมเคยเล่นแล้วครับผมจำได้ว่ามีภารกิจนี้นะครับอย่าลืมนะครับแอดมาได้นะครับในเกมนะครับไม่มีหญิงแน่นอนนะฮะมารับภารกิจของเจคคอมพานีก่อนโอเคอ๋อไปถูกมือซะงั้นนะอ๋อไม่เป็นไรครับเนื้อมันเปลี่ยนภารกิจแล้วนะครับก็บอกที่เล็กๆน้อยๆนะครับในการรับภารกิจนะครับเดี๋ยวส่งก่อนนะครับจะพาคอลฟิลข้อเสียของการขี่หลังสัตว์เนี่ยคือมันไม่สามารถกดเลือกอะไรได้บนหลังสัตว์นะฮะนี่อันนี้ให้ทำอะไรเนี่ยไอเทมถุงมือเวล5นะครับให้สร้างอันนี้ปลอกแขนจากอุตสาหกรรมเดี๋ยวเราไปล่าสัตว์ดีกว่าครับล่าพิธาแรปเตอร์นะฮะไปขี่ช้างออกล่าสัตว์กันดีกว่าเดี๋ยวเอาละครับมาถึงภารกิจที่ต้องล่าแรปเตอร์แล้วนะฮะตอนนี้ผมผันเป็นสายธนูแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังงงว่าเอ๊ะทำไมเล่นสายธนูไม่ได้นะครับคุณควรต้องให้เลเวลถึงก่อนนะครับแล้วก็ไปไล่อัพสกิลการใช้ธนูนะครับนี่นะฮะการยิงธนูไปไล่อัพก่อนนะครับนี่ครับถ้ายังไม่ได้อัพเนี่ยเราจะถือธนูไม่ได้นะครับแต่เราต้องทำภารกิจให้ผ่านก่อนนะฮะภารกิจที่เราต้องไปสร้างธนูหรือว่าการใช้ธนูนะครับพิธาแรปเตอร์อยู่ไหนและตัวมันนี่นะครับเดี๋ยวจะสาธิตธนูเอาเวล25นี่ครับบอกเลยว่าสายธนูเนี่ยเกเรียนและโกงครับยิงเลยครับนี่ครับอัพสกิลยิง3ดอกติดครับนี่ครับแล้วยิ่งมีช้างนะฮะก็คือช้างเนี่ยมันจะผลักศัตรูไปใช่ไหมครับเราก็ยิงฟรีเลยครับนี่ครับนี่นะครับบอกเลยว่าสายธนูนี่โอ้โหดูไม่จืดครับถ้าแบบถ้ามีตัวแทงให้ดีๆนะครับไปเจอสัตว์ที่ใหญ่กว่านี้นะฮะนี่นะครับมาอีกสักตัวหนึ่งแถมครับแถมยิ่งเราใช้ธนูยิงขึ้นเมื่อไหร่มากขึ้นเมื่อไหร่นะครับสกิลธนูก็จะอัพได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ฝึกฝนการใช้ธนูไปเรื่อยๆนะครับตอนแรกผมมาสายประจันชิดนะครับเพราะว่าต้องหาเนื้อทำภารกิจนะครับขั้นต้นเนี่ยผมแนะนำให้ประจันชิดไปก่อนนะครับพอแล้วแอดวานซ์มาหน่อยแล้วก็ใช้ธนูนะครับนี่นะครับเรียบร้อยครับไม่กี่ทีก็ตายแล้วครับเก็บหนังครับเก็บเนื้อไปส่งภารกิจซะหน่อยนะครับเนื้อ3โอเคยิงต่อนะครับแป๊บเดียวตายครับบอกเลยสายธนูแล้วคิดดูนะครับถ้าเวลสูงๆขึ้นไปนะฮะแล้วมีตัวยืนแทงนี่นะครับบอกเลยว่ายิงฟรีครับยิ่งกว่ายอนเทพยอนอีกนะครับเนี่ยแต่เทพยอนไม่โกงเท่าตัวนี้หรอกครับ เทพยอนเดี๋ยวขึ้นชัดหลังช้างแป๊บนึงนะครับเอาเลือดเพิ่มก่อนนะฮะนี่นะครับพอขึ้นหลังช้างเนี่ยนะครับเลือดก็จะเพิ่มนะครับพลังชีวิตเนี่ยครับเหมือนจะได้พักผ่อนไปในตัวนะครับเดี๋ยวเราจะพัมพลาดไปนะครับแป๊บนึงนะฮะเอาละครับหลังจากขึ้นหลังช้างได้ประมาณนึงนะครับก็ลงไปลุยต่อนะฮะมันครึ่งหลอดแล้วแหละเก็บเนื้อกันหมดยังไว้พวกนี้ลืมเก็บเนื้อมันอีกถ้ามีคำถามอะไรนะครับก็คอมเมนต์กันได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการต่างๆนะครับเล่นไปด้วยกันนะครับโค้ดเบต้าทิ้งไปเลยครับไม่สนุกนะฮะเล่นกับเพื่อนๆชาวไทยดีกว่านะครับ
ตอนนี้ผมก็ยังไม่มีกิลนะครับเมื่อวานได้เพื่อนมาคนหนึ่งนะครับมาช่วยเขาตีไดโนเสาร์ฮะเขาโดนไดโนเสาร์ฆ่าตายไป3ทีนะครับเขาบอกในเฮลมีมาในแมปนะครับผมก็เลยวิ่งไปช่วยเขานะครับโอเคจัดไปครับเก็บเนื้อขาดอีก2ชิ้นนะครับนี่ครับถ้าเรายิ่งทำภารกิจนะครับมันก็จะได้สกิลต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับด้านซ้ายมือนะฮะข้างๆนี้นะครับเดี๋ยวเราคอยดูถ้าฆ่าตัวนี้เสร็จนะครับคอยดูนะฮะมันจะมีขึ้นมาบอกว่าเราสกิลใดเพิ่มขึ้นบ้างเนี่ยนะครับการฆ่าเดนเสาร์การแล่เนื้อเนี่ยนะฮะ XP นะครับเพิ่มขึ้นยิงหมดฝูงครับนักธนูบอกเลยครับยิงหมดฝูงโอ้เลือดเราลดเลือดเราโลแล้วแหละใส่3ดอกติดก่อนครับจึ๊กๆครับตายแน่นอนฮะแต่ถ้าจะสายจับไดโนเสาร์ผมไม่แนะนำให้ใช้ธนูนะครับเพราะว่าธนูมันจะคมครับทำให้ไดโนเสาร์ตายไวเราก็ต้องใช้พวกขวานทุบอะไรเงี้ยนะฮะเวลาไปไล่จับพวกมันนะครับให้มันมึนซะมากกว่านะครับโอเคได้ไอเทมครบแล้วเราก็กลับไปที่จุดส่งนะครับค่ายเอาแล้วครับมาถึงค่ายแล้วเราก็มาส่งภารกิจกันครับแม่เป็นยังไงกันบ้างนะครับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์นะครับหรือว่ามีข้อติชมแนะนำอะไรนะครับคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับเดี๋ยวเป็นเอฟเฟคจะจัดให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับรักนะจุ๊บๆสวัสดีครับ